รถไฟในบอลลอยเวียนเข้ามาห้องตรงนี้ครับพี่ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของผู้หญิงชื่อแอนเนี่ยเขาเป็นใครมีความสัมพันธ์ยังไงกับผู้ตายเคยเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนครับแล้วก็มันไม่มีที่ห้องอยู่กันครับตอนเนี้ยเพื่อนผมก็เลยว่ารับกลับมาอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องกันครับคอยรับส่งทำงานอะไรอย่างนี้ครับก็คือมาอยู่กันแบบพี่แบบน้องใช่ครับเขาไม่มีห้องไม่มีอะไรก็เพื่อนผมก็เลยอาสาเข้ามาพามาอยู่ที่นี่คอยไปส่งทำงานอะไรนะครับครับแล้วทีนี้พอเขามาอยู่เนี่ยคือเพื่อนเราเนี่ยคนตายเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังอะไรบ้างว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยบอกอะไรกับใครเหตุผลมีปัญหามีเรื่องอะไรเขาไม่ค่อยบอกเขาจะเก็บไว้ส่วนตัวของเขาเลยครับแล้วเขาเคยเล่าผมก็เคยเตือนว่าอย่ามายุ่งกับสองคนนี้มันจะพาตายสักวันนึงสองคนนี้ทำไมเราถึงแบบไม่อยากให้เพื่อนเรายุ่งด้วยเนี่ยเขาเป็นยังไงว่ามันมีปัญหากับพวกผู้ชายพวกแฟนเก่าพวกอะไรเขาเนี่ยครับคือเราก็รู้ว่าเขามีแฟนเก่าตามราวีอยู่น่าจะใช่ครับเพราะเพื่อนผมมันก็บอกเขาหลายรอบแล้วว่าอย่าไปยุ่งอย่าอะไรเงี้ยครับอย่างแฟนเก่าเขาเนี่ยเคยตามมาราวีเพื่อนเราหลายครั้งก็เพิ่งมากันวันนี้เพิ่งมีปัญหากันหรืออะไรเงี้ยครับใช่ครับเขาจะมาตามลูกเขากลับครับลูกที่ท้องด้วยกันแต่ทางเพื่อนทางผู้หญิงมันไม่ยอมลงกลับมาครับหมายถึงว่าคนที่มาเป็นพ่อหรือว่าเป็นผมก็ไม่รู้นะครับเรื่องแต่ทางนี้ผมไม่รู้ไงผมเพิ่งมาเนี่ยครับว่าคนยิงคือใครอะไรยังไงผมว่ามันจะมาดูเหมือนกันนะครับเราอย่างเพื่อนเรานิสัยเขาเป็นคนยังไงมันก็รักพี่รักน้องมันก็คอยไปส่งสองคนนี้มันรักสองคนนี้ครับคือว่ามันไม่มีตังทำงานมันก็ไปส่งทำงานทำอะไรให้อย่างนี้ครับสองคนนี้คือแอนกับใครอีกคนชื่อเล่นเขาอีกคนผมไม่ค่อยอันนี้รู้จักกับเขาแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิง2คนที่มาอยู่ที่นี่ใช่ครับก็เพื่อนผมคอยรับไปส่งเวลาไปทำงานเพื่อนผมจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งเวลาเลิกงานเพื่อนผมจะไปรับมากลับนอนนี่เพราะมันไม่มีที่ห้องนึงไงไม่มีที่นอนครับอยู่หลายเดือนหรือยังครับที่เขามาอยู่ด้วยกันก็หลายเดือนแล้วนะพี่เพราะเขาก็เห็นว่าปกอะไรว่ามาตามกันบ่อยมีปัญหาอะไรกันบ่อยผมว่ามันไม่ค่อยบอกผมนอกเรื่องพวกนี้พี่แต่เราก็พอจะทราบว่ามีผู้ชายมาตามใช่ครับเหมือนว่าน่าจะเพิ่งจะรู้กันว่าคนที่ยิงน่าจะรู้เพิ่งรู้กันว่ามาอยู่กับเพื่อนผมเนี่ยครับทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราคิดว่าสาเหตุมันเกิดจากเรื่องอะไรดีน่าจะเข้าใจผิดกันเรื่องแต่น่าจะมาตามลูกกันเนี่ยครับพี่คนผู้ยิงออกมาตามลูกครับตอนนั้นเราทำอะไรอยู่พี่ตอนเกิดเหตุผมอยู่บ้านครับเพื่อนผมโทรไปบอกเนี่ยครับว่าโดนยิงผมก็เลยเข้ามาเนี่ยครับแสดงว่าเราคิดไว้อยู่แล้วว่าสักวันนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนเราไม่เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้สุดท้ายจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับผมก็เตือนหลายรอบแล้วว่าอย่าไปยุ่งเดี๋ยวจะโดนยิงก็โดนจริงๆครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่ก่อนเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นคุณแม่ที่บ้านหลังนี้มีใครอยู่บ้างมีแม่กับพ่ออยู่สองคนแม่ล้างจานอยู่นะครับสองคนที่เขามาจอดรถจนชะลออยู่ตรงลูกตายเลยพอแล้วจะแม่ก็เลยหันมาถามมาหาใครคะเขาบอกมาหาแอนคือใครแอนเป็นลูกสาวผมจะมาเอาลูกผมกลับบ้านแม่ก็บอกว่าให้แม่ให้เขากลับนะเขาไม่กลับแล้วก่อนจะเกิดเหตุแม่ก็ต้องไปขอยกมือไหว้เขาว่าอย่าทำลูกแม่นะเขาบอกไม่ทำเขาจะมาเอาลูกเขากลับเฉยๆแอนนี่คือเป็นใครแอนเป็นเพื่อนเขาเป็นเมียเขานั่นแหละเมียของลูกชายค่ะอ๋อที่ว่ามาอยู่ด้วยกันที่นี่พอเสร็จแล้วนะพ่อแม่ขึ้นไปถึงตรงบันไดแม่ก็ได้ยินเสียงตั้มแม่ก็วิ่งลงมาพ่อวิ่งลงมาพ่อกำลังกอดลูกอยู่เลือดออกเต็มเลยแค่นี้แหละที่แม่เห็นนะแสดงว่าตอนนั้นอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยก็มีลูกชายกับพ่อสองคนแม่วิ่งลงมาไม่ทันตอนนั้นเขายืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นครับใครลูกชายเขาวิ่งลงมาหาสองคนนี่แหละพ่อวิ่งลงมาสองคนนี่คุณยิงเลยแสดงว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายก็อยู่ในบ้านจ้ะอยู่ในบ้านอยู่ข้างบนเดี๋ยวเชิญคุณแม่ทางนี้แป๊บนึงนะครับเราต้องกลับเราคุยกันเดี๋ยวพุ่งกลับเชิญคุณแม่แป๊บนึงเขาบอกว่าพ่อเขาแต่ว่าไอ้หมอคนเป็นคนถึงผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เป็นพ่อแอนเป็นพ่อเลี้ยงแล้วทีนี้คือการเอกสารที่เคยมีก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาอะไรไม่มีค่ะไม่มีปัญหา